หญิงแก่ขวางทางตายจากหญิงแก่ชอบถวายสังฆทานไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกอุปสรรคเป็นของธรรมดาธรรมดาท่านทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่าการจะไปไหนก็ดีการจะทำงานทุกอย่างก็ดีแม้แต่การประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อนเพราะอุปสรรคต้องมีกันทุกคนวันหนึ่งตั้งใจจะไปหาท่านระยายมราชก็ลุกจากที่นอนพอเคลื่อนออกจากที่ก็ปรากฏว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งผิวขาวรูปร่างเรียวอายุประมาณ70ปีนั่งขวางทางจึงให้ชื่อเรื่องนี้ว่าหญิงแก่ขวางทางหลีกทางซ้ายเธอก็ขวางหลีกทางขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางจึงถามเธอว่าเธอจองเวรจองกรรมอะไรกับฉันทำไมจึงขวางทางเดินของฉันฉันจะไปหาท่านพระยายมราชแล้วเธอมาขวางทำไมเธอก็ยิ้มบอกว่าที่ฉันมาขวางเพราะฉันยังไม่ต้องการให้ไปหาท่านลุงถามเธอว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็นำหน้าฉันจะตามไปเธอก็พาเดินเรื่อยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือฉันขึ้นไปฉันขึ้นไปปรากฏว่าดินแดนนั้นเป็นเขาพระสุเมนเป็นทางที่ราบรื่นสวยสดงดงามมากขึ้นไปไม่เหนื่อยพอไปถึงยอดเขาพระสุเมนก็ไปถึงที่ปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นที่รวมใกล้พระแท่นบรรทุกรรมพลศิลาอาสเมื่อไปถึงเธอก็นั่งคิดว่าพาไปหาผู้พิพากษาสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงถามท่านปัจจสิกขาเทพบุตรว่าหญิงคนนี้คือใครท่านตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเขาถามคุณที่ซอยสายลมว่าเธอตายแล้วไปไหนแล้วคุณตอบสั้นๆว่าคิดว่าเธอมีความสุขเพราะว่าคนนี้ทำบุญไว้มากเวลาเขาถามภาพเกิดกับคุณว่าหญิงคนนี้เคยสร้างพระพุทธรูปถวายผ้าไตรไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอไม่ได้ทำแค่นั้นเธอทำไว้มากกว่านั้นเธอเป็นคนใจบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาต้องมีบาปแต่เธอเป็นคนใจบุญหนักเคยถวายสังฆทานที่เป็นอาหารกับพระถวายสังฆทานที่เป็นของแห้งเคยทำบุญบวชพระทำบุญทอดกฐินจิตใจของเธอจริงๆจับอยู่ที่พระพุทธรูปกับผ้าไตรอาตมาจึงหันมาถามเธอว่าความจริงเป็นอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงเจ้าค่ะถามเธอว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผู้หญิงแก่ๆแบบนี้มีกับเขาด้วยหรือเพราะนางฟ้าก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีที่มีรูปร่างแก่น่ะไม่มีเธอก็ตอบว่าเท่าที่ให้เห็นแก่จะได้ทราบว่าเมื่อตายอายุเท่าไหร่ถามถึงอาการตายของเธอเธอบอกว่ามีอาการร้อนในท้องและก็แน่นในหน้าอกไม่มากนักต่อมาศีรษะก็มึนความร้อนถึงศีรษะตาก็พร่าเวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรานับถือพระพุทธเจ้าเราเคยสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วไว้ในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นก็ถวายสังฆทานเป็นพระพุทธรูปหน้าตักขนาด5นิ้วบ้าง4นิ้วบ้างมีผ้าไตรที่เป็นวัตถุแห้งก็มากที่เป็นอาหารก็มากภาพทั้งหมดปรากฏกับเธอและเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพสุนัขที่เธอเลี้ยงไว้ให้ความปราณีเจ้าแมวกับเจ้าสุนัขที่มาหมอบอยู่ข้างๆจิตเธอก็มีความรักให้มันอาศัยภาพทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้าง
จิตไปเกาะพาดไรบ้างการถวายสังฆทานบ้างเวลานั้นอารมณ์เป็นสุขต่อมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จมาสว่างใสสะอาดมากรูปร่างลักษณะโปร่งผิวขาวค่อนข้างเหลืองริมฝีปากแดงสวยมากทรงแย้มพระโอษฐ์จิตใจเธอก็จับพระพุทธเจ้าต่อมาอีกนิดหน่อยก็เห็นเทวดากับนางฟ้ามีความสวยสดงดงามมากมาชวนเธอว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถิดฉันอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่เท่าที่ปรากฏเวลานั้นมีเฉพาะเทวดากับนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้นเธอก็ติดใจนางฟ้าในที่สุดจิตออกจากร่างรูปร่างหน้าตาก็เป็นนางฟ้าสวยสดงดงามเมื่อเธอพูดจบก็ปรากฏว่าร่างกายแก่หายไปมีร่างกายเป็นนางฟ้าสวยสดงดงามแพรวๆเป็นระยับสวยมากจึงถามว่าเท่าที่บอกให้ตามมานี้ต้องการจะให้รู้อะไรเธอก็ตอบว่าอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องราวจริงๆที่ท่านตอบเขาวันนั้นยังตอบน้อยไปก็เลยบอกว่าฉันกำลังป่วยมากและก็เหนื่อยมากคอก็แห้งเสียงไม่ออกเห็นภาพชัดๆแค่พระพุทธรูปกับผ้าไตรลอยอยู่ข้างหน้าเธอก็บอกว่าต้องการให้ทราบตามนี้จึงถามต่อไปว่าต้องการอะไรอีกเธอถามว่าอยากจะดูวิมานฉันไหมเธอตอบว่าอยากจะดูและวิมานของเธอได้มาจากอะไรเธอก็ตอบว่าสังฆทานถังที่ถวายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ถวายร่วมท่านนำไปใช้เป็นสังฆทานบ้างสร้างวิหารทานบ้างสร้างพระพุทธรูปบ้างฉะนั้นอาศัยที่เงินของฉันมีส่วนในวิหารทานฉันจึงมีวิมานถามว่าวิมานของเธออยู่ที่ไหนเวลานั้นก็ปรากฏมีวิมานทองคำลอยมาแต่ว่าบนยอดเป็นแก้วพื้นของวิมานเป็นทองคำสวยสดงดงามมากมีนางฟ้าสวยสดงดงามประจำอยู่ 3,000 องค์บรรดานางฟ้าทั้งหลายเห็นเธอเข้าก็ลงมาไหว้ถามเธอว่าวิมานของเธอเป็นทองคำเพราะอาศัยบุญอะไรเธอตอบว่าอาศัยบุญวิหารทานบ้างสังฆทานบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างแต่กำลังใจต่ำไปนิดจึงได้วิมานทองคำถามว่ายอดวิมานของเธอแทนที่จะเป็นทองคำอย่างวิมานอื่นกลับกลายเป็นแก้วแพรวๆเป็นระยับเธอตอบว่าที่เป็นแก้วเพราะฉันชอบใจเฉพาะยอดมนดกตั้งแต่หลังคาขึ้นไปเบื้องบนของมนดกแต่ความสนใจในตัวอาคารของมนดกน้อยไปถ้าเข้าไปที่นั่นเห็นพระก็มีจิตชุ่มชื่นฉันพอใจพระทุกองค์จิตติดใจในพระตายแล้วก็ได้วิมานอย่างนี้ถามเธอว่านอกจากนี้เธอมีอะไรอีกไหมเธอตอบว่าท่านจะไปเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่6อยากจะฝากไปถึงลูกถึงหลานเขาจะได้ทราบบอกเขาว่าฉันเป็นหญิงเชื้อชาติจีนเป็นจีนทั้งพ่อและแม่เกิดในตระกูลของจีนแต่ว่าอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กชอบการให้ทานเรื่องความโกรธความไม่ชอบใจก็มีบ้างเป็นของธรรมดาศีลก็รักษาบ้างตอนเด็กๆ ก็ไปวัดกับแม่ให้ใส่บาตรก็ใส่บาตรบ้างทั้งที่ไม่รู้เรื่องว่าใส่บาตรมีอานิสงส์อะไรก็ได้บุญเวลาพระเทศก็ตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างถึงแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ได้บุญต่อมาก็ชอบในการถวายสังฆทานมากการเลี้ยงพระก็ชอบเลี้ยงพระก็เป็นสังฆทานสังฆทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุดก็คือสังฆทานที่มีพระพุทธรูปมีผ้าไตรและมีอาหารแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ติดตาติดใจพระพุทธรูปกับผ้าไตรตอนต้นถวายพระพุทธรูปองค์เล็กๆจิตใจก็ไม่ชุ่มชื่นอยากได้องค์ใหญ่ๆก็เลยทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตัก9นิ้วเพราะในโลกเขาถือเลข9กันอะไรๆก็เลข9แต่ความจริงเลข9ไม่ได้มีความหมายเด่นไปกว่านั้นถ้าหากว่าฉันฉลาดฉันจะถวายพระ12นิ้วเป็นพระพุทธชินราชจะดีมากเพราะสวยสดงดงามมากแต่ทีนี้คนข้างๆบ้านบ้างเพื่อนกันบ้างลูกหลานบ้างเขาบอกว่า9ดีแต่ความจริง9หน้า9หลังนี่มันไม่ไปไกล9หน้าไป1ก้าว9ถอยหลังไป1ก้าว9เท่าไหร่ก็อยู่แค่นั้นรวมความว่าน่าจะไปสูงกว่านี้แต่กำลังใจดีไม่สมบูรณ์แบบก็อยากจะแนะนำให้ลูกหลานทรงจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าบาปทำกันแล้วก็พอกันเสียทีให้พยายามทรงความดีอย่างน้อยจิตใจตั้งอยู่ในทานคิดว่าทานการให้จะมีในเราประการที่สองศีลรักษาทุกวันไม่ได้ก็รักษาบ้างเป็นประจำวันประการที่สามกิจที่ฉันทำคือฉันบูชาพระทุกวันตอนหัวค่ำกับตอนเช้าตรู่ฉันไม่มีเวลาภาวนามากแต่อาศัยการบูชาพระเป็นกำลังฉันติดใจในภาพพระพุทธรูปมากเวลาตายภาพพระพุทธรูปจึงปรากฏและในที่สุดพระพุทธเจ้าเสด็จมานี้เป็นปัจจัยให้ฉันเกิดความสุขถ้าหากท่านไปพบลูกหลานของฉันบอกด้วยว่าฉันมีความสุขต่อมาอาตมาก็หันมาคุยกับท่านปัญจสิกขาเทพบุตรถามว่าหญิงคนนี้ตามบัญชีของท่านมีบุญวาสนาบารมีถึงไหนท่านตอบว่าท่านหมายถึงนิพพานใช่ไหมตอบว่าใช่ท่านก็ตอบว่ายังกำลังบารมียังอ่อนอยู่ยังไปนิพพานไม่ได้ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าถ้าเธอมาอยู่บนสวรรค์แล้วตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อนิพพานต่อไปอาจจะไปได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเทวดาหรือพรหมจะพยากรณ์เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระชินวรจะพยากรณ์แต่พระองค์เดียวแต่ถ้าเธอทำความดีความดีก็จะช่วยเธอขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษาความดี4ประการไว้คือ 1. รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 2. พูดไพเราะใช้วาจาดีๆ 3. ช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน 4. ไม่ถือตัวคุณธรรม4ประการนี้จะเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเพราะความรักกัน